ความเคลื่อนไหวน่าสนใจจากทาง AIS ติดตามจากรายงานครับค่ะการที่ AIS นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขทำให้แอปพลิเคชันอสมออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานการเรียนรู้และสุขภาพประจำปี2017WSIS 2017 Prizes Winner จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และองค์การสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆอย่างเสมอภาคอีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติโดยในปีนี้ AISเป็นบริษัทจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนะคะจริงแล้วเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาแล้วก็เสียสละในเรื่องของการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายของอสม.เพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันทีแล้วก็สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการในด้านเชิงรุกแล้วก็ในการส่งข้อมูลข่าวสารของอสม.ที่มาให้บริการถึงบ้านเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะส่งกลับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ทันเวลาในการช่วยเหลือทั้งนี้บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS เป็นภาคเอกชนอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดการประกวดใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้มีการใช้แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดโดยโครงการดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลค่ารวมกว่า7ล้านบาทซึ่งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2560และจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศในวันที่25ธันวาคม2560ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0625201999หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.as.co.th/osm และ Facebook Fanpage อสม.ออนไลน์ครับ